งูตัวนี้ได้มาจากจังหวัดหนองคายแล้วงูตัวนี้แหละกำลังตั้งท้องนะลำตัวไม่มีเก็บบางคนบอกงูมีเก็บไหมไม่มีแต่งูเหลือมตัวหลังบ้านเรามีเก็บใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้ไม่มีเก็บตรงนี้ผมให้ดูหัวงูตื้อเห็นหัวไหมเห็นไหมครับไม่มีเก็บนะอะไรใครบอกปีกเฮ้ยไม่ใช่ปีกแล้วผมฟังตีละพงบนหลังคาดังไหมตัวข้างบนดังไหมดังไหมดังนะเออนะครับอ่ะเราจะให้ดูเห็นไหมใครมองเห็นเก็บงูตัวนี้นะผมให้เก็บละพันนะครับให้เก็บละ 1,000 นี่อ่ะผมให้ดูเออเดี๋ยวผมจะดูงูเห่าสีทองโอ้โหแมลงมันเยอะเนาะอ่ะให้ดูอู่เออเนี่ยเห็นไหมยังไม่ตายนะไม่ใช่ปิงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูงูใหญ่ตัวนี้บ้านเราตีได้เป็นไหมตีหวยแม่นไหม เดี๋ยวดูงูใหญ่ตัวนี้ให้โชค ผมนำงูตัวนี้ไปปล่อยที่อำเภอแม่สวยและอำเภอแม่จันคนมีโชคกันเยอะนะครับ0-7ผมถูก14,000อ่ะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูกันนะครับแต่การแสดงโชว์ตรงนี้รอบนี้ไม่มีสินค้าจำหน่ายนะฮะอ่ะดูตัวที่สองอ่ะตอนนี้น้องยกถอยหลังตอนนี้เดี๋ยวให้ดูตภาพสีทองอ่ะเรามาดูงูใหญ่ตัวนี้อีกตัวนึงนี่ให้ดูงูเห่าทองตัวนี้เคยกัดคนตายครับที่จังหวัดนะฮะพิจิตรอ่ะยกงูเห่าทองมาเอาน้ำมาแก้วนึงเดี๋ยวจะเล่นแนวพิษให้ดูระหว่างน้ำพิษงูเห่ากับงูจงอางเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะจับด้วยมือเปล่าให้ดูด้วยแต่งูใหญ่ตัวนี้ผมให้ดู2นาทีนะคนจะมากคนจะน้อยไม่เป็นอุปสรรคผมจะโชว์ให้ดูกันแต่การโชว์ตัวนี้บอกซะก่อนผมไม่เก่งใครใจร้อนเดินจากไปก่อนผมไม่ว่าผมถือว่าคนอยู่ดูได้คุณหลุดนี่รวยดูงูใหญ่ในหลังนี้80 โลใครบอกว่าขาใหญ่นะพี่ผมเริ่มใหญ่กับขาบางคนแต่การแสดงโชว์ตัวนี้ผมบอกซะก่อนนะผมไม่เก่งนะงูใหญ่ตัวนี้ผมไม่ต้องเดินไปจับนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องดูกันเลยงูจะเลื้อยออกมาจากรังเองให้โชคเองครับคนมีโชคจะอยู่ทุกคนน้องจุดธูปให้ผม3 ดอกสิผมขอบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้หน่อยจะอัญเชิญงูใหญ่ตัวนี้สู่ด้านหน้าเห็นงูตัวนี้ออกมากดงอไปได้ไกลคุณตีได้กันเอาแต่เวลาตีได้อย่าไม้มาตีงูนะงูตายเดี๋ยวมีกล้องถ่ายรูปถ่ายเลยครับผมจะให้งูตัวนี้มันยืนขึ้นมาเหมือนคนแต่การเชิญตรงนี้นะคนที่เก่งเป็นอาจารย์ผมพี่งูอยู่บนต้นไม้ท่านชี้มือบอกลงมางูร่วงตุ๊บแต่ท่านไม่ได้มากับผมแต่ท่านให้วิชาผมมางูครับและท่านให้ของนะมีป้าคนหนึ่งแกขายปลาทูอยู่จังหวัดลำปางแกชื่อยายเฮียงครับเลี้ยงลูก4 คนผัวตายผมแนะนำให้ป้าทำจากคนนั่งขายปลาทูวันละ30ถึงทุกวันมีโรงงานดูเรื่องปลาทูเองครับด้วยของสิ่งนี้ครับใช้เพลงแรกไอ้แฝงได้ยังเมื่อกี้แหละอ่ะดูงูตัวนี้นะอ่ะผมให้ดูนะอึ๊บนี่งูเห่าทองและตรงนี้นะมีใครตกงานใครหางานทำไม่ได้ไหมใครบอกโอ้ว่าฉันเดี๋ยวจบมาฉันมีงานทำไปสมัครงานตรงนี้ไม่รับตรงนี้บอกเต็มไปสอบตรงไหนสอบไม่ผ่านนะฟังนิดหนึ่งเนี่ยคุณมีของสิริยันด้านหลังนะให้หัวหน้าผากบอกว่าพุทธังเมตตาธรรมเมตตาเสยกระหม่อมเลยและให้เดินไปสอบไปสมัครไปได้คำว่าตกงานนะของสิริอ่ะเดี๋ยวผมจะแจกให้คนลงนะครับแปะท้ายคอไว้ติดตัวไว้นะครับด้านหน้าเนี่ยงูเห่าผมพูดแล้วผมต้องมีนะเนี่ยงูเห่ากัดตายนะใครบอกงูตัวนี้แย่ปากขาดเขี้ยวนะครับงูเห่าทองเนี่ยอ่ะอันนี้ไม่แย่ปากดูนี่เห็นไหมงูเห่าทองนะอ่ะผมเก็บลงรังแล้วตอนนี้เรามาดูงูตัวนี้นะดูตะภาพเผือกนะครับพี่น้องเคยเห็นตะภาพไหมบางคนบอกฉันเกิดมาฉันไม่เคยเห็นตะภาพเผือกเลยเอ้าเดี๋ยวดูกันเลยและดูงูใหญ่ตัวนี้ยืนได้ไหมคนให้โชคนะครับ